ดูเรียบร้อยขึ้นแล้วมึงอะไรเนี่ยผมเออแล้วมึงอะไรเนี่ยรู้เลยนะว่าโสดอ่ะทำไมเราถึงมาตลอดคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าครั้งแรกที่เจอทำให้น่าสนใจนะครับวันแรกที่เราเจอกันอ่ะถ้าวันนั้นกูชวนเขาไปห้องอ่ะกูจะแบบโดนตัดออกเลยชวนมึงบ้างไหมหรือว่ามึงชวนคนเดียวเธอเราบุกบ้านเพื่อนวันนี้นี่คือโคเรียโอกราฟแฟนมีตเรานะถูกต้องเอาจริงๆรู้จักกันมาแบบก็10กว่าปีมาเอาจริงการออกช่องเราบ่อยนะเป็นเพื่อนที่แบบเปรียบเสมือนยูนิเวอร์สของเราขอทานแล้วคืออีกางนี่ก็คือประสบความสำเร็จแบบถ้าเป็นช่วงเรียนอะทุกคนจะชอบเพอร์ซีว่ามันอะไม่ตั้งใจเรียนเอาเวลาไปเต้นซึ่งมันก็ไม่เรียนจริงซึ่งมันก็ไม่เรียนจริงแต่ว่าเมื่อมันตามแบบตามหาแพชชั่นมาแล้วมันรู้มันทำอะไรได้ดีแล้วมันเอาจนสุดอะทุกวันนี้นะคะเห็นผลแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของมันค่ะทุกคนนั่นมันเป็นตัวอย่างของเมื่อปีที่แล้วทุกคนจ้างมาชมร้องให้เราตายจะเป็นจะตายไงเศร้าความรักสิ่งนี้จะเป็นส่วนที่พิสูจน์ว่าเฮ้ยความรักที่ดีมีอยู่จริงและถ้าคุณคิดดีคุณก็จะได้ดีเพราะว่าวันนี้ไอ้ก้างมีบ้านมีแฟนมีหมาชีวิตมีความสุขมากใช่ถ่ายหน้าตัวเองร้องไห้เราไปคุยกับก้างก่อนไอ้นี่ก็ชิลนะไม่รับของรับแขกเลยนะแสดงว่าเราบุกเข้าบ้านไปเลยพ่อแม่ไปเลยแล้วก้างมึงไม่คิดจะรับพวกกูไม่รับอะไรกูเลยกูมาแล้วไงมาแล้วเธอเก็บมาสุดๆข้อแรกสุดเลยนะมึงดูเรียบร้อยขึ้นโอ้ยมึงอะไรเรียบร้อยจริงพี่ดงแบบแล้วมึงอะไรเนี่ยผมแล้วมึงอะไรเนี่ยรู้เลยนะว่าโสดอ่ะมองเลยนะรู้เลยนะหัวแล้วขอนิดขอโทษนะขอแผ่นขวาเล็กน้อยเอ้คุณทีอันนี้คุณทีแฟนคุณก้างแล้วแต่ขออนุญาตพูดว่าตั้งแต่เกิดมาถ้าไม่ใช่เสื้อใส่เสื้อตัวนี้วะใส่เสื้อไม่เคยเห็นเพื่อนเรียบร้อยขนาดนี้มาก่อนแต่มันเป็นไปจริงนะไม่ใช่แค่นี้นะก่อนแบบช่วงหลังๆใช่ไหมคืออินเนี่ยคือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะทำไมอยู่ดีๆถึงรู้สึกว่าเราจะต้องแบบใส่ปิดเนื้อปิดตัวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดน่าจะยาวนิดนึงอ๋อยาวเลยเหรอยาวนิดนึงไม่เดี๋ยวต้องบอกว่าโถตอนนั้นที่มึงมาออกอะตอนนั้นยังระทมอยู่เลยคือชีวิตมันผ่านความเศร้ามาหอมชิบหายเหี้ยตอนนั้นอะใช่คนชิบหายไม่มึงเวลาคนเรามีความสุขมันจะเรียกว่ามีน้ำมีนวลโอเคมันมีน้ำมีนวลไปนิดนึงคือช่วงนี้กูเห็นมึงมีความรักกูก็เลยซื้อชุดนอนอันนี้คือต้อนรับบ้านใหม่ตอนแรกสุดนะไอ้ก้อยบอกว่าเสนอว่าให้เอาชุดนอนไม่ได้นอนแล้วกูบอกว่ามึงเดี๋ยวนี้กั้งไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเอาชุดนอนคู่ค่ะไม่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วกูไม่ใส่มึงว่าช่วงแรกที่แบบว่าอยากจะคุมโทนกูก็ใส่ชุดแบบว่าแขนยาวมีตีมเธอเราเหมือนนอนกับเพื่อนอย่างเงี้ยกูก็โอเคถอดนอนเลยแล้วค่ะเที่ยวมึงก็พกไปเที่ยวของกูวัดกูซื้อมาเลยเห็นรูปไม่ดีแต่เห็นรูปไม่ดีบ้านหลังนี้มึงซื้อด้วยตัวเองเลยใช่ป่ะใช่ค่ะตัวบ้านนี้ราคามันเลิศมันเลิศอ่ะเออราคาเท่าไหร่89ตกแต่งกูรวมแล้วว่า2ล้านแต่ว่ายังไม่หยุดอ่ะมึงมันเข้าใจไปเรื่อยๆก็เลยแค่10กว่าล้านบ้านหลังนี้เนี่ยมึงมิวอินด้วยป่ะหรือว่าแค่ใส่เอาใส่ทุบเลยค่ะกูทุบเลยทุบเลยทุบมากทุบบ้านทุบหน้ามึงไงทุบมึงเฮ้ยแต่ว่าปีหน้ากูไปทุบหน้าจริงนะเฮ้ยตัวไหนอ่ะเฮ้ยกูเห็นมันแชร์อยู่ในสตอรี่ว่าดั้งทรงไหนดีแล้วไอ้ดอกมี6ดั้งดั้งเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกคนอีเหี้ยมึงใช้ใจมองสิวะไอ้สัตว์มันก็เหมือนลิปสติกไอ้เหี้ยนี่เราคุยเราสามารถคุยกับคุยได้ไหมทีขี้เขินไหมคือเขาใช้ชีวิตปกติมาตลอดไม่เคยแบบต้องมีกล้องหรือเหี้ยอะไรคือกูจำได้เพราะกูเจอทีที่มินิไซส์กูรับรู้ได้ว่าทีอย่ายุ่งกับกูที่แบบว่ากูมาอยู่เฝ้าแฟนกูมึงไม่ต้องเสือกกับกูใช่กูทีนิ่งทีนิ่งทักทีดีไหมหรือกูไม่ทักทีกูคนนึงแต่ว่ามันมีคอนเทนต์นึงของอีกั้งอีกั้งคือเขาอยู่หน้ากระจกกันใช่ปะและอีกั้งก็เต้นตอแหลของมันไปไอทีก็มองกั้งอย่างชื่นชมแล้วก็Dale mamá con tu tacata อยากรู้ว่าอินเนอร์คืออะไรเวลากั้งมันเต้นยั่วๆข้างๆมันทีรู้สึกอะไรบ้างหน้าที่คือถ่ายก็ถ่ายมึงกูว่าดีมากเลยไปถึงแฟนมึงเป็นคนเนี้ยกูว่าเพราะมันทำให้
มันทำให้มึงเกินเขาแบบว่าไม่มาเรียกบาลานซ์มาเรียกบาลานซ์เขาเรียกว่าดึงมึงลงมาไอ้เหี้ยให้มันแบบกลับร่องกลับรอยอ่ะไม่มึงก็ไม่ต่างกับกูหรอกค่ะมึงก็ต้องการคนแบบนี้กูไปดูสัมภาษณ์ที่แบบว่ามึงจะต้องการคนที่แบบว่าเวลาจะทะเลาะกันต้องมีลิสต์หนึ่งนิดมันเป็นอย่างนั้นเลยสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยกูแต่งตัวโป๊ไงทุกครั้งที่จะต้องเคลียร์กันนะมันจะจด iPad อ่ะข้อ1เราไม่ชอบวันนี้เฮ้ย2เราเป็นอย่างนี้หรอนะแล้วเราคิดว่าถ้าเธอตอบมาอย่างนี้ข้อ3เราเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเสริมตะกะเสริมตะกะขนาดนี้กูไม่จดเลยเป็นไงก็เลยแขนยาวเลยวันนี้แขนยาวเลยวันนี้มึงได้ตอบมั้ยไม่แล้วมึงดีไม่ได้แล้วมึงดีกว่าสิ่งนี้ยังไงมึงดีกว่าสิ่งนี้ยังไงยอมดิวไม่ได้ไงมึงถ้าเธอยอมเขามีเหตุผลเขามีเหตุผลเขาคุยกันได้เขาคุยกันได้ตอนนี้กูมีเหตุผลขึ้นแล้วเอ้ยเหยียดต้นคิดมากบนหัวแม่งเหรอจริงอ่ะเอางี้เอางี้ขอทัวร์บ้านก่อนเลยเดี๋ยวมาคุยกับคู่เขาโอเคอ่ะหนูเห็นตั้งแต่เดินตัวเอียงทัวร์บ้านหน่อยเลิกเลียก่อนเลิกเลียอ่ะบ้านมึงมีโซนไหนอะไรไงบ้านแต่ก่อนอื่นไอ้นี่ให้หลังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนอ่ะไปฟังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลิกเดินตัวเอียงยังเรื่องมีห้องรับแขกอันนี้เป็นโซนกินข้าวแล้วก็ตรงนั้นมันจะเป็นถ่ายงานใดๆแล้วก็อันนี้ห้องครัวคือกูไม่ชอบห้องครัวมืดๆกูก็เลยแบบว่าเปิดเป็นรูก็ดีเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีที่ปิดมันก็เลยร้อนนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือโซนนั่งเล่นใช่โซนนี้บ่อยไหมมันดูเป็นโซนที่แบบนั่งอยู่ส่วนกลางดูชิวอ่ะแล้วก็อันนี้ห้องเราโซนห้องกินข้าวนะฮะใครเป็นคนทำกับข้าวเดี๋ยวว่างันนี้ขอของแดงใครก็ตามไม่ใช่กูแน่นอนเฮ้ยมึงทีก็ต้องมึงมีช็อกโกแลตมึงก็หิวว่ะเอาจริงของแดงแบบนี้เฮ้ยดีอร่อยนับแต่ช็อกโกแลตคุณไหวที่ไหนดิเฮ้ยมึงช็อกโกแลตบ้างมึงกินได้ปะต่อช็อกโกแลตเหรอแดงเอาไปอันนี้กูโซนตัวบ้านใช่หรือแต่ว่าลงดีกว่ากูว่าการที่มันเป็นอย่างนี้แม่งทำให้ดูรู้สึกดีอ่ะอยู่โซนนี้ดีกว่าถ้าคนเราเห็นจริงบ้างตั้งคุมโทนมากอธิบายหน่อยโซนนี้มันยังไงคือโซนนี้จริงๆมันก็คุมโทนนะตอนแรกแต่ตั้งแต่ป้าเข้ามาอยู่เนี่ยมันไม่คุมโทนต่อไปกูบอกกับป้าว่าป้าขอสีประมาณน้ำตาลขาวเทานะป้าสีแดงนี่ยี่ห้อนี่ค่ะต่างๆไม่มีสีที่กูถูกใจอ๋อนี่คือป้าเป็นคนป้าเป็นคนเลือกครั้งแรกเลยเขาจะไปซื้อไม้กวาดเขาบอกว่าป้าขอที่มันมีสีในบ้านนะไม่เอาสีชูชาดอะไรอย่างนี้ไม่กวาดเรื่องถอยกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากูพูดตรงไหนป้าบอกเอ้าก็แค่กวาดบ้านไม่เข้าใจบีฟแต่มีไอ้เหี้ยนึงมีไอ้เหี้ยนึงนี่ไม่ได้สนใจอะไรกองรายการแล้วไอ้เหี้ยแดกอย่างเดียวพูดนิดนึงเนาะอ่ะไปขึ้นชั้น2เลยค่ะชั้น2ชั้น2มีอะไรบ้างกันไม่มีเหี้ยอะไรมึงห้องนอนกูก็คือห้องนอนจริงๆมีแค่เตียงคืออันเนี้ยกูทุบเว้ยจริงๆห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำเล็กอุ้ยมึงมีตัวเคตัวทีใช่จ้ะคือถ้าคนอื่นนอนไม่ได้ถ้ามึงมานอนบ้านมึงห้ามนอนที่นี่ไอ้กูต้องมึงอ่ะอันนี้เสือกคือนอนฝั่งขวาตลอดหรือสลับใช่หมอดูบอกว่าผู้หญิงต้องนอนฝั่งขวาผู้ชายต้องนอนฝั่งซ้ายเมียจะทะเลาะกันจะไปกับหมาก็ทะเลาะกันอยู่ดีอ๋อหรอแต่กูนอนฝั่งซ้ายมึงขวานี่วัดจากยังไงวะนี่นอนขวาซ้ายมันยากตรงไหนอะค่อยมึงเอาน้ำนี่ออกไปก่อนดิกูไม่ไหวแล้วนะกูยังไม่ได้สับอ๋อขวาอย่างนี้ไอ้ก้างส่วนตรงนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรซ้ายหรอคือจริงๆอะหมอดูบอกว่าห้องนอนมันไม่ควรมีอะไรเลยแต่สเปซตรงนี้เพราะว่ามันจริงๆมันใส่ได้กูมาเล่นไพ่ได้ไหมตรงนี้มาเล่นไพ่ได้ไหมมันดูแบบใส่ได้เยอะอะมันดูกว้างเป็นบ้านไอเดียมก็ได้อะเป็นไอเดียมนอนอะไรนะเป็นเตียงอีดิมโอ้โหเสือกเวอร์อ่ะเราเข้ามาในโซนห้องแต่งตัวห้องน้ำอันนี้ก็ทุบห้องน้ำจริงๆข้างบนมีห้องน้ำสองอันแต่ว่าทุบให้มันเป็นอันเดียวอุ้ยดีว่ะอ๋อเขาไปทางนู้นเลยใช่อันนั้นห้องแต่งตัวอันนั้นเป็นห้องแต่งตัวคือมันชิวมึงคือชุดกลัวมันเป็นชุดแบบเซเดฟเซมาอะไรอย่างเงี้ยมันเล็กคือช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใส่ละช่วงเนี้ยคือเวลาอยู่ก็อันนี้เดี๋ยวจริงจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแต่ว่ายังไม่มาเดี๋ยวจะโอ้ยอันนี้ถุงอะไรอ่ะมึงแบรนด์ดังๆบ้างไอ้เนี่ยแบรนด์ที่เขาดังๆทีๆจะชมบ้างอันนี้ตัวไว้ใส่ถุงขยะเลยเฮ้ยมีแบรนด์นอนไม่ได้นอนหรือเปล่าเออเอามาดูเขาบอกว่าไม่มีผมไม่ใส่เปลืองตังค์เปลืองตังค์เลยสองห้องเอาไปสองห้องเจออะไรตื่นเต้นหมดเลยคือตอนนี้ห้องนี้เป็นห้องเก็บของซึ่งจริงๆเดี๋ยวกูจะทำเป็นห้องกระจกห้องฟังเต้นแล้วก็มีพวงมีไฟถ่ายงานอะ
ไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราทำเหมือนเปิดไปเราเจอที่อะไรดิเต้นๆแล้วเดี๋ยวไปใส่เทคใส่ไฟไปใช่สองสามว้าวเดี๋ยวว้าวนะตอนนี้ไปห้องเก็บของต้องบอกกับมึงสวัสดีกันบอกกับมึงสมแล้วที่เรียนการแสดงจะบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจในตัวเพื่อนจริงใช่มาให้เห็นกับตามาให้เห็นกับตาเพราะว่าก่อนอันนี้คือมึงคือกี่เดือนวะแล้วมึงก็ชีวิตมึงก็รุ่งโรจน์ละก็จริงๆอ่ะอยู่กับอีช่วงนั้นอ่ะนานนะที่ยังไม่เลิกอ่ะก็ 4-5 เดือนเลิกก็ประมาณ 4-5 เดือนอะไรเงี้ยก็รวมเกือบปีเหมือนกันใช่ก็จะมีบอลเดี๋ยวไปนั่งเล่าข้างล่างเออไปๆๆไปข้างล่างกันเขามันร้อนไม่ใช่เลยไปใส่เสื้อแขนยาวนี่หรอกมาเล่าเรื่อง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 หลังจากที่แบบอกหักไปอ่ะแล้วความรักครั้งนี้มันมายังไงเออมันมาจาก Tinder มึงอุ๊ยมันรอดพรีเมียมป่ะหรอไม่พรีเมียมถ้าพรีเมียมมันจะมีแบบบอมไลค์อ่ะแบบไลค์แล้วรู้เห็นเลยอ่ะเธอพรีเมียมป่ะไม่ถือว่าอะไรพรีเมียมป่ะพรีเมียมทำไมมึงถึงแมทช์กับคนนี้ไปทั่วตอนที่ติดกับภาพแคสต์เราก็รู้สึกว่าอยากเอาคืนเหรอเออเอาคืนตอนวันนั้นแมทอยู่ประมาณ 5-6 คนแต่คือคนอื่นมันเหมือนจำกูได้อ่ะมันก็จะเป็นการทักแบบว่าอุ๊ยน่าคุ้นๆกูแบบเหี้ยอะไรไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าไม่ชอบแต่ของทีก็คือชื่ออะไรครอบคนสวยครอบคนสวยไปชมไปชมมาละไม่เกี่ยวกับคนสวยเลยเหี้ยอะไรแต่ว่าไม่รู้จักกูก็ยังแบบยังเศร้าอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ได้อยากมีแฟนมันก็เลยกลายเป็นการคุยแบบไม่คาดหวังเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าเหมือนวันนั้นที่กูไปถ่ายรายการพวกมึงที่มึงไปรูทอ่ะแล้วกูก็แบบว่ามึงนัดคนนึงมาที่รูทก็คือไอทีนั่นคือครั้งแรกหรือไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอกันมึงเจอครั้งแรกรู้สึกไงหรือก็ยังไม่คิดอะไรมากไม่ได้คิดอะไรก็โอเคว่าเออก็หล่อดีแล้วก็ดูเรียบร้อยดูไม่เหมาะกับกูเลยแบบไปเดทที่ห้วยขวางไม่เคยไปห้วยขวางมาก่อนแล้วก็ไม่เคยกินข้างทางเลยโอ้ยคือคนแรกที่พาไปคือปกติเขาจะเป็นคนดูครัวก่อนว่าครัวสะอาดไหมเป็นแนวอะไรอนามัยมันดูเป็นซีรีส์อยู่นะเป็นซีรีส์นะอีบอสอกชอบอะไรเงี้ยเขาชอบยากๆหน่อยทีเขาไปเลยมาทีมาทีมามานั่งมาทีมานั่งข้างอยากรู้ว่าทีคิดยังไงอ่ะกับการที่แบบไปเดทแล้วเป็นเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันนั้นเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยังไงเซอร์ไพรส์อ่ะไม่เคยเจอครั้งแรกก็พาไปกินส้มตำปลาร้าเฮ้ยส้มตำปลาร้าเหรอมากินได้แต่ว่าตอนนั้นที่ชวนไปไม่ได้กินมาหลายปีแล้วครับไม่ใช่อาหารที่เรากินเป็นปกติใช่ครับโทษแปลกไหมแต่ในทางที่ดีนะครับเห็นไหมเออเขาดูแบบเลิศนะเออเขาเลิศนะคือกูอยากไปไหนกูก็จะชวนเขาเขาด้วยความมันไม่ได้คาดหวังไม่ได้อะไรมันก็ชวนไปกินกาแฟไปปะอะไรอย่างเงี้ยมึงจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรทำไมเราถึงมาตลอดคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าครั้งแรกที่เจอทำให้น่าสนใจนะครับเขาคนนี้ถามตอนคุยคนเดียวไหมตอนนั้นไม่ได้คุยกับใครเลยแต่มาที่เพื่อนกูคุยอยู่กี่แปดคนเฮ้ยมึงชวนทีเราเล่นว่าแบบวันแรกที่เราเจอกันอ่ะถ้าวันนั้นกูชวนเขาไปห้องอ่ะกูจะแบบโดนตัดออกเลยเขามีชวนกังบ้างไหมชวนมึงบ้างไหมหรือว่ามึงชวนคนเดียวเลิศเลิศคุณเลิศมากเนี่ยมันเลิศไหมว่ามันไม่จะเป็นต้องให้ใครเป็นคนเลิศพอมันทำงานที่รูทเต้นอ่ะเธอแบบมีแบบห่วงไหมว่าแบบเดี๋ยวเขาต้องมีผู้ชายเขามาจีบเยอะนั่นเลยเพราะเขาแล้วเขาเต้นเป็นคนขี้หึงไหมไม่ต้องขี้ตอบเลยผมว่าใช่ไม่ชอบไม่ชอบแม่ก็ชอบที่คาแรคเตอร์จัดคาแรคเตอร์จัดอะเรียนที่ประเทศเรียนเป็นประเทศอะไรมาเนาะผมเรียนที่ออสเตรเลียกับอังกฤษครับเคยแบบคุยกับกั้งแล้วปวดปวดหูไม่นะครับแต่เขาชอบไม่ได้ยินผมนะครับคือแบบเขากล่าวมาแล้วเขาก็แบบค่อยๆฟังค่อยๆตอบค่อยๆคิดไม่รีบแต่เขาแล้วเขาตอบจริงมึงเข้าใจไหมคุยกันกันเท่าไหร่นะเป็นแฟนเท่าไหร่นะตั้งแต่29เดือน6ครับกันกันลาสิค่ะ6เดือนแล้วเรารู้สึกว่าชินมากขึ้นกับการแบบกระโจกใช่ไหม6เดือนที่ครบแต่ว่าคุยกันกี่เดือนวะเพื่อก่อนนั้นเนาะ2เดือนก่อนหน้าก็เดือน10คือตอนคุยกันก่อนที่จะคบอ่ะก็ปรับเยอะเพราะว่าอารมณ์กูมันยังขึ้นลงด้วยความเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามเราเจอกันทุกวันเจอกันทุกวันจริงตั้งแต่รูทนั้นเป็นต้นมาก็คือเจอกันทุกวันแล้วบางทีอารมณ์เรามันไม่ปกติบางทีก็ดิ่งบางทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนคุยกันทีว่า
เออเราพักเบรกความสัมพันธ์เราก่อนได้ไหมกูจะให้แล้วมันมึงสวิงก่อนเลยเออแล้วกูทั้งไปพัทยาไปปล่อยใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่เป็นเพื่อนกูร้องไห้อยู่แบบริมทะเลข้างๆอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนกับว่าคือไม่ได้เป็นแฟนก็เป็นเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามันก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรแบบมันก็ค่อนข้างจะประมาณแบบเดียวใช่ครับแล้วตอนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเนี่ยแหละเราจะเป็นแฟนกันแบบจุดเนี้ยมันไม่ใช่เพื่อนละโมเมนต์ไหนโมเมนต์ไหนวันที่กูไปบางแสนกะว่าจะร้องไห้ให้สุดอะไรเงี้ยเออแล้วก็บวกกับเราได้ไปรู้เรื่องอะไรมาเยอะจนแบบว่ามันมาตกตะกอนทีหลังว่าเออทำไมเรามัวเสียใจให้คนที่แบบไม่เวิร์คเฮียที่สุดในชีวิตมันก็เริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วเริ่มอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่เข้าใจว่าจะเสียใจไปทำไมในเมื่อเราก็ไม่อยากกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเขาเออช่างมันละกันแล้วตอนนั้นกูจะไปภูเก็ตพอดีกูก็เลยตัดสินใจว่าเออให้ทีไปด้วยดีกว่าก็เซอร์ไพรส์วันเกิดทีด้วยการแบบซื้อตั๋วให้คือฉันจำได้เธอลูกเมื่อถามเขาเขาว่างป่ะซื้อตั๋วไปเขาไม่ว่างทำไงว่างเพื่อคืนแต่เราเป็นแฟนกันที่นั่นหรอยังกลับมาแล้วเป็นแฟนคือตอนแรกจะไม่ได้เอาทีไปเพราะว่าเรากะว่าทริปภูเก็ตเนี่ยเราจะไปปล่อยใจแล้วก็เสียใจให้สุดแต่จริงๆก็คือจบที่บางแสนแล้วเคลียร์ตัวเองจบที่บางแสนแล้วก็รู้สึกว่าเออมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาไปแล้วใครขอใครเป็นแฟนผมครับมันยังไงน่าจะอารมณ์ตอนที่อยู่ที่ภูเก็ตมั้งครับรู้สึกว่าน่าจะโอเคแล้วแสดงว่าไม่ได้แบบคิดมาก่อนมันเป็นแบบซัดเด่นตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับอ่ะแล้วพอมาเป็นแฟนแล้วมันยังไงมันเปลี่ยนไปมั้ยทะเลาะเบาะแว้งกันกับเดิมไหมมันดีเพราะว่าด้วยความที่แบบจริงๆแล้วเป็นคนต้องคนที่ไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วยากไหมเป็นยังไงช่วงแรกยากแต่กูรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติสมมุติว่ามันเจอข้อเสียกูที่ไม่เคยเจอมาก่อนฉันไม่ปล่อยผ่านยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการแต่งตัวกูคือบางทีกูรู้สึกว่ากูไม่ได้โป๊แต่ของเขาอ่ะด้วยความเขาใช้ชีวิตปกติมากพอมาเจอกูเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ขอบเขตเขาได้เท่านี้เรามาคุยกันว่าตรงกลางได้เท่านี้ได้ไหมแล้วถ้ากูบอกว่าไม่ได้ขอเท่านี้เขาจะมานั่งคิดแล้วว่าเขายอมรับข้อนี้ได้ไหมแล้วสรุปว่าเรื่องแต่งตัวนี่ใครขอบเขตใครไปหาใครแต่ว่ามึงไม่ต้องถามมึงดูอันนี้คือมันไม่ใช่ไม่หมายถึงว่ามันเพอร์ซันอลมากมันเป็นเรื่องของการอยู่ก่อนแต่คนไหนแล้วแต่ว่าตกลงกันยังไงใช่เอาจริงซึ่งมึงโอเคจริงคือไม่ได้ไม่โอเคแต่ว่าตอนแรกไม่เข้าใจเพราะตอนแรกเราก็คิดว่ากูก็ไม่ได้อ่านอาจารย์ก็ไม่ได้โปกขนาดรู้สึกว่าไม่ได้โปกขนาดนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าขอบเขตอ่ะมันโอเคนะแต่ว่ามันโอเคสำหรับกูคนเดียวไงไม่ใช่ว่าใส่เสื้อกล้ามหรืออะไรไม่ได้เลยก็แค่มีขอบเขตแค่นั้นแหละอีกคนก็จินตนาการอยู่จินตนาการบ่อยใครร้อนกว่าใครร้อนนี่ร้อนนี่เย็นปะไม่ต้องถามแล้วเวลาเขาร้อนมากๆทำยังไงอ่ะผมก็จะบอกว่าใจเย็นๆอะไรครับผมคุยต้องบอกใจเย็นๆใจเย็นปะแต่ว่ามันก็ยังไม่เย็นสำหรับเขาอยู่ดีคือกูเป็นคนแบบว่าปรับอารมณ์ได้ค่อนข้างช้าแต่ว่าตั้งแต่แบบทะเลาะกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะเกือบครบทุกเรื่องแล้วนะจนทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ค่อยได้ทะเลาะอะไรเข้าใจทะเลาะก็ไปหมดแล้วปรับกำลังปรับช่วงจูนไปช่วงจูนกำลังผ่านฝนไปแต่ว่าแต่หวานฉ่ำมากเออโอ้มึงเรียนรู้อะไรบ้างอ่ะมึงบอกสิกูว่ากูสักเซตได้ข้อหนึ่งคือถ้าคนถามว่าขี้หึงไหมกูอ่ะกูจะบอกโอ้ย 100% 100% แบบเป็นคนขี้หึงงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอทีอ่ะกูรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเรามันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับคนที่คนเลยกับทีอ่ะกูรู้สึกว่ากูไม่กังวลเลยว่าเขาจะไปสนใจคนอื่นหรือว่าคุยกับคนอื่นเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ให้เกียรติแล้วทีอ่ะทีไม่รู้ว่าทีมีความรักมากี่ครั้งแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้มันทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเรียนรู้ว่าต้องฝึกความอดทนเขาเป็นคนใจร้อนมากแต่เป็นโอกาสฝึกตัวเองด้วยว่ามันมีคนใจร้อนอย่างนี้อยู่ในทั้งมึงกูชอบว่ามึงถามทีเยอะๆกูอยากตีตอบกูชอบทุกคำตอบของเขาเลยเพราะว่าต่อให้เวลาคุยกันเขาอารมณ์ร้อนเงี้ยเขาก็ยังสามารถใช้เวลาหน่อยแต่เขาก็จะเย็นลงก็คุยด้วยเหตุผลด้วยได้คุยได้โอ้ลูกหลังสุดๆเลยภูมิใจในตัวเขาไหมทีนี่ผลงานนางภูมิใจครับยินดีกับเขาด้วยมีอะไรห่วงทีป่ะหรือทีมีอะไรห่วงตั้งไหมเรื่องอะไรห่วงเรื่องสุขภาพใช่ครับทำงานอาหารการกินมึงความน่าอิจฉาคืออะไรเนี่ยแม่ชอบลงมังคุดมึงชอบลงมังคุดใช่ไหมทีบอกเหรอคือทีอะปอก
กูเห็นบอกให้แดกทุกอย่างนี่แหละต้องลงกูก็ยังไอ้เหี้ยไม่มีอะไรแดกเฮ้ยแต่ถ้ามึงไม่แต่ถ้ามึงเป็นแฟนอ่ะหมายถึงว่าถ้ามึงมีความสัมพันธ์อ่ะมึงเป็นคนปอกไงกูเป็นคนปอกไม่มีใครปอกให้กูกินเลยเขาขอเป็นแฟนด้วยมังคุดเหมือนกันนะเฮ้ยยังไงเพราะกูชอบกินมังคุดมากไปกินกับทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทำมังคุดให้หัวใจเอามาวางไว้วางที่โต๊ะแล้วกูก็ไม่สนหาแล้วกูแดกเขาบอกเธอไม่เห็นหรอมันเป็นรูปอะไรไอ้ผู้สังเกตโอ๊ยมึงใครต้องจัดบ้างมึงแล้วมันเป็นคนเดียวที่แบบว่าตั้งแต่กูคบแฟนมามันเรียกกูว่าเป็นคนสวยเฮ้ยเนี่ยไหนที่ยังเรียกมันว่าไงคนสวยเลยก่อนว่าจริงๆไอ้คือมันเสี่ยวนะเว้ยว่าไงคนสวยอวยพรเลยฉันว่าคู่เธอน่ารักมากเหมาะสมเขาให้รักกันยืนใช่ทะเลาะกันก็ขอให้ผ่านกันไปได้ถูกต้องพ่อแม่ทุกคนตั้งนะก้ามฝังยางก้ามฝังฝากผลงานฝากมินิไซส์ฝากผลไอ้ฝากธุรกิจได้ผลงานเราดิเราจำไม่ได้ไอจีเหรอกูกั้งใช่ไหมกูกั้งน่าชอบยูทูบไอจีเนี่ยอะไรกันดูดีกันดูดีครับไอ้ TikTok 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 จุดแล้วก็กั้งใช่ไหมโอเค YouTube กูกั้งสตูดิโอที่กั้งเป็นเจ้าของมินิไซส์ฝากกั้งด้วยฝากช่องเราด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่กับเพื่อนที่มีชีวิตที่ดีให้เราไปหรือทักกั้งไปทำอะไรหรืออยากเจอกั้งกับทีอีกหรือไปทำอะไรก็ได้ปีหน้าหน้าใหม่มาอีกกูบีว่ากูอยากหน้าละมุนขึ้นซึ่งมันจะต้องแก่มึงถ้าละมุนมึงไม่ต้องแก่นะมึงแก้มุนเดี๋ยวละมุนสัญญามาละมุนไม่ได้เลยอีกเนี่ยโอเคค่ะฝากเพื่อนด้วยฝากแฟนเพื่อนด้วยทุกๆอย่างของเพื่อนนะคะไปกด follow นะคะใช่สนุกสนานฝากช่องเราด้วยการเลชั่นกั้งนะคะทุกคนใช่ค่ะฝากช่องเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเต้าทานขอบคุณ ใครการ์ตูนเนี่ยกูว่านะเสร็จเป็นแกะเสร็จเขาก็จะเย็นนะใช่เขาจะเย็นเขาก็อยู่กับมันได้ไงเราไม่ว่าอะไรหรอกคอนทราสต์เข้าใจไหมมึงยิ่งกว่าจุดสีโอ้ยบอกกับเราไม่เถอะน่ารักน่าเป็นไรดูสิเมอก็มีหมาไม่มีเตาถ่านนั่นน่ะเมอไอเตาถ่านอ่ะไอเตาถ่านตัวหลังมึงสภาพใส่สบายมากชุดนอนนี่ท่อเนี่ยประเด็นคือมันคือของสลิปทูสลิปใช่ซึ่งมันจะไม่โฟเพราะว่านี่มึงมันเป็นกระเป๋าสองข้างมันจะไม่ถึงหัวนมใช่มึงใส่ที่ไม่ชอบเราเล่นไปไหนชอบไหม